สโมสรจะพาคุณผู้ชมมาสุขสุขสุขกับผู้ให้กำเนิดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในวงการบันเทิงจะดราม่าอีกนานไหมคะ ไม่ดราม่าแล้วเบกกี้สวัสดีค่ะอาจารย์ที่รักกอดทีหนึ่งโอ้ยน่ารักท่านั้นอะน้ำมันกระเด็นมานี่เดือดเลยนะคะปลาเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าปลาในกระทะไม่ได้ขยับเลยแต่ตัวนี้แบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าเด็ดเฮลตี้ค่ะไม่งั้นมันไม่เหมาะกับเฮลตี้ฟู้ดวันนี้ยิ่งสุขสโมสรจะพาคุณผู้ชมมาสุขสุขสุขกับผู้ให้กำเนิดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในวงการบันเทิง wow. ต้องบอกเลยว่าแขกคนนี้นะถ้าเราไม่มีเขาทุกคนจะไม่เห็นหน้ายิ่งศักดิ์ในวงการบันเทิงเขาเป็นคนทำให้ฉันเกิดนะเธอแต่ไม่รู้เขาจะจำฉันได้ไหมดูสินี่เรือนหลังเล็กของเขาอย่างกับพระราชวังเธอรวยมากมากแล้วเขาจะจำฉันได้ไหมไอ้น้องยิ่งผู้กระจอกกอกง่อยจะดราม่าอีกนานไหมคะไม่ดราม่าแล้วเบกกี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีเบกกี้ที่รักกอดทีหนึ่งโอ้ยน่ารักต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าถ้าไม่มีเบกกี้ไม่มียิ่งศักดิ์วันนี้ยิ่งศักดิ์สโมสรจะคุยกันถึงเรื่องตัวยิ่งศักดิ์และเบกกี้นะคะเบกกี้ริสาหงฮิรันชื่อนี้การันตีความสามารถเป็นทั้งนักแสดงนางแบบพิธีกรชาวไทยลูกครึ่งอเมริกันฟิลิปปินส์เมื่อ10ปีก่อนเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงด้านงานพิธีกรเรียกว่าอีเวนต์ไหนๆก็ยืนหนึ่งต้องการตัวเธอแทบทั้งนั้นปัจจุบันถึงแม้จะห่างหายไปจากหน้าจอบ้างเพราะเธอผันตัวมาเป็นนักธุรกิจแต่ก็ยังคงความสวยสมค่าอดีตนางงามไว้อย่างสมบูรณ์อีกด้วยเดินเข้ามาประกบเหมือน2คนกำลังจะจับมือว่าใครมงงั้นก็ต้องขอท่านี้ค่ะคุณผู้ชมให้ใครมงค่ะอุ้ยค่อยแอคติ้งได้ดูเขามงใส่หัวแล้วก็มีความสุขที่ได้มีโอกาสเจอกับเบกกี้ทุกครั้งเลยเธอเป็นไงบ้างดีค่ะแล้วก็จริงๆออฟฟิศเราอยู่ใกล้กันแต่ความที่คุณนายก็ไม่เคยอยู่ออฟฟิศเลยคุณผู้ชมจะไปขอกาแฟกินฟรีสักแก้วนึงยังหาตัวไม่เจอเลยค่ะอย่าเลยฉันก็อยากได้เสื้อสักตัวเครื่องสำอางสักแพ็คนึงฟรีๆก็ยังไม่เคยได้เลยจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะเบกกี้วันนี้มาหาเบกกี้ตั้งใจอยากมาทำกับค่ายเบกกี้กินแล้วอยากจะคุยกับเบกกี้เพราะฉันมีคนเขาถามปากถามมาว่าสวยขนาดนี้รวยขนาดนี้ครอบครัวก็เพอร์เฟกต์เรียนหนังสือด็อกเตอร์3ใบ8ใบอู้เธอจะขยันเป็นวันเดอร์วูแมนไปถึงไหนและที่สำคัญได้ข่าวตอนนี้เธอเป็นคนดูแลรักษาสุขภาพเธอกลายเป็นคนที่แบบเอ็นไทม์เอจจิ้งเป็นผู้หญิงที่ย้อนวัยชะลอวัยไอ้เธอจะกลายเป็นเด็กเบบี้ไปแล้วหรอสมองนะอาจจะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะเราไปคุยกันนะได้ค่ะเบกกี้จ้าวันนี้เนี่ยนะเราตั้งใจมาหาเบกกี้เนี่ยเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้เบกกี้รักษาสุขภาพมากตั้งใจจะทำอาหารเพื่อสุขภาพค่ะให้มันร้องก้ากมันเป็นไก่ธรรมชาติปล่อยมันร้องค่ะมันจะออกไข่มันก็ต้องร้องบ้างอ๋อไก่จะออกไข่นะคะแล้วเมื่อกี้ฉันร้องเนี่ยฉันไม่ได้ออกไข่นะคะน้ำมันอะไรคะอันนี้เป็นน้ำมันสลัดค่ะเป็นสลัดออยล์ค่ะนะคะใส่นิดเดียวแน่นอนค่ะยืนยันโนโนโนไม่ค่ะฉันไม่ฉันใส่นิดเดียวพอแค่อีกนิดได้รู้เรื่องลื่นคือน้ำมันเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดใช่แล้วก็พอจะกินได้อยู่อ๋อกลัวไม่รู้ว่าเอลดีไม่ใช่คือเราต้องการให้น้ำมันมันกระจายไปทั่วอุณหภูมิของกระทะไม่งั้นมันไม่มีสอรี่พูดใช่ไหมคะเหรอคะเบกกี้คะฉันใช้เนื้อปลานิลนะเธอคิดอะไรมาแต่ก่อนต้องกับปลากระพงอ่ะอันนี้คือมาลดคอสไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลดคอสเรากำลังจะบอกว่าถ้าเรามองประโยชน์ที่เราได้เข้าสู่ร่างกายปลายี่ห้ออะไรสายพันธุ์อะไรถ้ามันมีโปรตีนถูกต้องและดีมันคือโอเคป่ะโอเคมากแล้วเราก็แค่น้ำมันอ่อนๆแล้วไม่ปรุงรสอะไรเลยถ้าจะใส่ก็ต้องน้อยจริงๆและที่จำเป็นเพราะว่าถ้ามีรสชาติอยู่แล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเอาจริงจริงหลายๆคนน่ะที่กินแล้วก็ต้องปรุงนู่นนี่นั่นเยอะเพราะว่าเราปิดติดเองแต่ถ้าเราฝึกกินแบบนี้บ่อยๆนะโหเราจะได้ฟีลลิ่งของอาหารตามธรรมชาติซึ่งมันอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแสดงว่าเราเนี่ยติดในรสชาติที่ปรุงแต่งจนเกินไปจำเป็นเกินจำเป็นใช่โอ้เบกกี้เก่งนะเดี๋ยวนี้เธอเรื่องนิวทริชั่นเนี่ยเธอเก่งมากเลยอ่ะแอคเซนต์แบบสุดๆเลยนะคะเมื่อกี้โชคดีนะหันมาทางนี้เพราะถ้าพูดเมื่อกี้ลงไปในนั้นไม่กล้ากินเลยนะคะเดนแอคเซนต์นะคะฝันเดนเซรามิกแต่ครั้งนี้อย่างแพงกันสาดอย่างดีไม่มีกระเด็นหรอกค่ะโอเคโอเคเย็นใส่บัตเตอร์เนยแท้อ่ะแน่นอนเรียกภาษาเยอรมันบูชาบูชา
ปึ๊บปึ๊บความเห็นมาเทคนิคนี้มะปรางไม่ติดด้วยคุณผู้ชมขนาดใส่น้ำมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเคยคุ้นชินแล้วเราก็ใส่บูทาเนยสดจริงๆเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหรี่ไฟให้อ่อนนิดนึงนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักเนี่ยนะคะโรยราดไปโอ้โหได้ฟิลมากเราก็จะทำแบบร้านอาหารยุโรปก็ได้แล้วแต่เราดูดีนะแล้วจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นปลาที่ทุกคนเข้าถึงได้นั้นน่ะน้ำมันกระเด็นมานี่เดือดเลยนะคะปลาเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าปลาในกระทะไม่ได้ขยับเลยแต่ตัวนี้แบบสุดเด่นก็ต้องมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเห็นมาเด็ดเฮลตี้ค่ะไม่งั้นมันไม่เหมาะกับเฮลตี้ฟู้ดจะบ้าตายเปิบเนี่ยมั่นใจนะคะว่ามันอาจารย์นี่เลยไหมคะทันทรันทันทันทรันทันตกพื้นจบค่ะไอ้ okay. น่ากินมากค่ะน่ากินมากคุณผู้ชมเดนเอาอันนี้ดีกว่านะพริกไทยคั่วแล้วก็บดเองค่ะแค่นี้อันเนี้ยแค่นี้พอจานนี้ดีอย่างนึงตรงไหนรู้มั้ยไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะให้นักกำหนดอาหารแล้วก็คนที่รักไม่ได้นักกำหนดอาหารแต่ว่าเป็นคนใส่ใจสุขภาพค่ะพวกที่กินจู้จี้อะค่ะเดี๋ยวให้เขาบอกค่ะว่ามันดีตรงไหนป่ะต้องถามก่อนทำไมอยู่ๆเธอหันมาสนใจเรื่องอาหารแบบเชิงบำบัด Food for Healing Anti-Aging อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสนใจเริ่มแรก Anti-Aging แล้วมันก็ค่อยๆปรับเขาเรียกว่า Lifestyle Modification ถ้าพูดแบบธรรมดาคือปรับลีลาในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะเขาบอกว่ากินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วเพราะฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายของเรามีกระบวนการบ้างที่ให้เซลล์ที่มันแข็งแรงกินเซลล์ที่มันอ่อนแอซึ่งกระบวนการนั้นเรียกว่าออโตฟาจีนั่นแสดงว่าต้องอดบ้างอดบ้างคือเว้นอาจารย์คือเราอย่ากินตลอดเวลาร่างกายมันเหนื่อยฉันก็ไม่ได้กินตลอดเวลานะฉันก็เว้นทุก15นาทีเท่านั้นอ๋อค่ะขอรบกวนเว้นสัก12ชั่วโมงขั้นต่ำนะคะอ๋อเหรอฉันขอความรู้จากอาหารจานนี้หน่อยสิคะคุณเบกกี้คือข้อแรกเลยนะคะการที่อาจารย์มีไข่แล้วอาจารย์เลือกวิธีการต้มนี่คือดีที่สุดเลยเพราะว่าไข่ต้มเนี่ย1ฟองเนี่ยเราได้โปรตีนประมาณ7กรัมแต่ต้องกินทั้งฟองนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินมีไมโครนิวเทรียนอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายคืออุปกรณ์ของมาครบแล้วโปรตีนจากปลาก็มาไฟเบอร์จากผักอันนี้ย่อยง่ายย่อยง่ายแล้วการที่เราหลายคนบอกแล้วไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยจะอยู่ได้ไหมในทุกส่วนตรงนี้มีคาร์โบไฮเดรตซ่อนอยู่แล้วเราแหมเราติดน้ำตาลในนี้มีน้ำตาลอยู่แล้วถ้าหากว่าเราอยากจะเค็มเราอยากจะใส่เกลือไม่ต้องเพราะเราสองคนเค็มอยู่แล้วพอแล้วแต่เราสองคนเค็มแต่ดีคุณผู้ชมคะเดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่านางงามที่ได้แบบรองมิสไทยแลนด์เวิลด์คนที่หนึ่งมีแต่คนค่อนคอร์ดว่าเป็นฝรั่งสูงเกินไปยิ่งงั้นอย่างนี้เป็นยังไงคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้มีใครทำอะไรความสวยความงามของรองนางงามคนนี้ได้หรือเปล่าล่ะสู้อาจารย์ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่แหละค่ะเพราะว่าการตามกันมาต่างกันแค่1นาทีเท่านั้นนี่แหละค่ะเดี๋ยวไม่อยากพูดให้เขาพูดเองว่าเราเป็นฝาแฝดกันคุณดูแล้วกันนะคะหน้าเราคล้ายกันมาไหนเซ่อชิมอาชิมชิมเบกกี้กินได้ใช่ไหมพอทนค่ะเดี๋ยวเก็บซากไว้ให้หมอตรวจว่ามีเชื้ออะไรเหรอคะนิดหนึ่งก็ยังเนื้อปลาจืดจืดไม่จืดไม่จืดเพราะเมื่อกี้เนี้ยใส่เนยสดนิดหนึ่งซึ่งจะมีเกลือนิดเดียวถามหน่อยก่อนที่จะเอามาเนี่ยเอาเกลือปาดมาก่อนหรือเปล่าไม่ค่ะเดี๋ยวล้างแล้วก็ต้องเอาเกลือล้างนิดเดียวเพราะเมื่อขอล้างด้วยเกลือเพราะฉะนั้นแค่นั้นอ่ะเราก็ได้เกลือแล้วมันจึงมีรสชาติแล้วค่ะไม่ต้องสาดเกลือลงไปใช่เพราะว่าไตบ้างจำเป็นนะคะบางทีเราซื้อปลาซื้อไก่ซื้ออะไรมาเราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการวัตถุดิบก่อนจะมาถึงตัวเราเป็นยังไงเราก็ต้องมีความรู้ในการล้างทำความสะอาดเกลือจะช่วยขจัดสารพิษขจัดเมื่อแล้วก็ขจัดอะไรต่อมีอะไรซึ่งอาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมเพื่อถนอมให้มันดูสดถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้เราก็ได้เทคนิคนะคะล้างปลาด้วยเกลือแล้วก็ล้างมันออกคราวนี้มันก็เท่ากับว่ามันก็จะมีเกลืออยู่แล้วหน่อยๆพอทำออกมาปุ๊บอร่อยพอดีไม่ต้องเติมเกลือเพิ่มแล้วเราก็มีเนยสดอีกต่างหากในเนยสดจะมีเกลืออยู่นิดหนึ่งซึ่งพอแล้วค่ะค่ะเอาล่ะตอนนี้นั่งกันอยู่พร้อมแล้วสมาชิกทุกคนที่บ้านประเวศบุรีลม
เออนี่มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยลูกสวยกว่าแม่ก็ดีแล้วไงอาจารย์คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเบกกี้เนี่ยรักกันแบบพี่แบบน้องจริงๆเลยเนี่ยพอเรามีหลานนะภูมิใจอ่ะหลานได้อะไรหลายอย่างของฉันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบัลเล่เป็นเปียโนเปียโนเขาทำอาหารเองด้วยนะโอ้คุกกิ้งกับปีเราเลยอะลูกน่ารักมากอาจารย์จริงๆเลยใช่ค่ะใช่ค่ะน่ารักมากหนูภูมิใจไหมลูกที่เราเป็นญาติกันนะคะลูกทำอะไรเป็นบ้างคะทัชชาบอกสิลูกก็ไข่เจียวไข่ดาวไข่คนไข่เจียวไข่ดาวคนทำได้สามอย่างไม่เขาใช้ทำเบเกอรี่ด้วยเอาเหรออ่ะแล้วนี่เขาทำวันนั้นหนูทำอะไรนะเลมอนทาร์ตเหรอเลมอนพายเลมอนพายเหรอคะอร่อยหรือเปล่าไม่เห็นส่งไปฉันชิมเลยคุณสามีก็นั่งอมยิ้มภาคภูมิใจสีภริยาเก่งกาจภูมิใจไหมมีเมียเก่งขนาดนี้ถามงี้มันก็ต้องตอบภูมิใจบ้างครับก็ดีว่ามันเอามือขึ้นมาถ้ามือมันอยู่ข้างล่างเนาะเอาให้รู้เลยว่าไม่ได้หยิบก็ภูมิใจนะก็ภูมิใจนะคะเอาถามลูกดีกว่าทัชชาหนูรู้สึกยังไงกับการที่มีแม่เก่งสารพัดมากไปอ่ะหนูพูดสิลูกจริงๆเวลามีเพื่อนมาถามว่าปกติแม่ทำงานอะไรหนูก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะแม่ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมหนูภูมิใจไหมลูกภูมิใจที่มีแม่เก่งเอ้ยนั่นล่ะแล้วหนูคิดว่าวันข้างหน้าหนูโตขึ้นหนูจะดูแลตัวเองให้สวยค้างฟ้าแบบแม่ไหมคะสวยกว่าลูกก็ตอบอาจารย์ถามทีคอนควักเด็กก็กลัวเนาะไม่มีทางหรอกหนูเด็กมันไม่กลัวฉันรักฉันจะตายมันรู้ว่าเราพี่น้องกันนี่ตอนเกิดอาจารย์ไว้ทองเป็นลูกหมูด้วยนะตั้งบาทนึงเลยนะอุ๊ยตายฉันจำไม่ได้จริงหรอจริงเธอไปเคาะดูหรือเปล่าฉันเคลือบไว้นะโอ้ยแล้วจะมาไปเช็คสภาพเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากและอยากเก็บความทรงจำที่ดีว่าเบกกี้ได้รับประทานสเต็กปลาหนิงรสชาติเป็นยังไงแล้วก็เซ็นชื่อเบกกี้แอนด์แฟมิลี่ให้กับเราเราจะไปเก็บเป็นที่ระลึกที่บ้านเพราะเวลาเราเห็นจานนี้ที่ไรเราคิดถึงครอบครัวเธอเซ็นชื่อให้เราได้ป่ะได้อาจารย์พ่อแล้วก็ทัชชั่นหนูเซ็นด้วยได้ไหมนะอ่ะโอเคค่ะขอต้อนรับครอบครัวคุณเบกกี้เป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้เราก็ตั้งใจทำฟรุตเค้กไม่มีน้ำตาลใช้น้ำทับทิมเพราะฉะนั้นมันจะออกหวานธรรมชาติและอมเปรี้ยวนิดๆสำหรับครอบครัวนะคะขอบคุณนะคะเป็นคนชอบกินฟรุตเค้กมากค่ะค่ะนะคะและคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมยิ่งสุขสโมสรได้ทุกวันศุกร์เวลาเที่ยง25นาทีทางช่อง7 HD แล้วก็ทางทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใดๆก็ตามมีครบเลยวันนี้พวกเราครอบครัวรัสเซลมณีเสถียรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ยิ่งสุขสโมสรเด่นจะมาหาผู้ชายค่ะหนุ่มรอซิกแพคมาตั้งโต๊ะอะไรรออยู่เนี่ยฮะก็จะทำกับข้าวผัดกะเพราให้พี่ลงกินผัดกะเพราใครๆก็ทำได้พี่อะดูของหนูก่อนได้ไหมอะไข่เกี๊ยวเอามาทำอะไรครับข้าวห่อไข่เหรอพูดสิลูกจะรู้ไหมเนี่ยพวกภาษาเชี่ยแต๋วคือแหลกๆไปเถอะแหลกได้ก็แหลกแหลกไม่ได้ก็ไม่ต้องแหลก